สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าเตรียมพร้อมที่จะเรียนออนไลน์กับครูอิฟแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเช้าพร้อมนมแก้วโตแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอาหารเช้ามีความสำคัญมากแล้วก็อย่าลืมดื่มนมด้วยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยของเราในวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นเช่นเคยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครอบครัวอบอุ่นคุณครูอิฟมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังพร้อมกันนะคะคำคล้องจองเขาบอกว่าครอบครัวของฉันนั้นมีตายายใจดีเหลือหลายมาช่วยดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักและห่วงใยเห็นไหมคะเด็กๆครอบครัวอบอุ่นมีคุณตากับคุณยายมาช่วยดูแลเด็กๆด้วยไหนเอ่ยครอบครัวไหนมีคุณตากับคุณยายบ้างคะอยู่ด้วยอบอุ่นใช่ไหมคะมีทั้งคุณตาคุณยายบางครอบครัวก็จะมีคุณปู่คุณย่าด้วยใช่ไหมคะที่คอยดูแลเด็กๆอยู่วันนี้ครอบครัวอบอุ่นของเด็กๆอยู่ด้วยกันกี่คนเอ่ยแล้วแต่สมาชิกในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าหนูไม่มีคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยบางคนก็บอกว่าหนูอยู่แค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่มีน้องใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเด็กๆอย่างไรก็ตามครอบครัวของเราไม่ว่าเราจะอยู่กันกี่คนไม่ว่าจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวของเราล้วนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมคะเพราะว่ามีลูกๆที่น่ารักตั้งใจเรียนเหมือนเด็กๆใช่ไหมคะใช่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเรียนเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้ครอบครัวอบอุ่นของเราจะมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดมาอ่านหนังสือกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้าที่21มี2นำ1เด็กๆก็จะเจอหน้าตาของหน้าที่21ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆ เขียนตามรอยปะแล้วก็หัดอ่านก็เช่นเคยนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเขียนคุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาอ่านคำแต่ละคำว่าอ่านว่าอย่างไรวันนี้เด็กๆสังเกตดูนะคะลูกวันนี้เราจะมาอ่านคำที่มีสระอสระอก็คืออ่างของเรานั่นเองออ่างของเรามันพิเศษมากเลยค่ะเด็กๆมันสามารถเป็นอะไรคะเป็นสระได้ด้วยนอกจากจะเป็นพยัญชนะไทยแล้วก็ยังเป็นสระได้ด้วยนะคะเด็กๆก็คือสระอนั่นเองเด็กๆออกเสียงพร้อมครูอิฟนะคะสระออกเสียงออเห็นไหมคะออ่างก็สระอนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านคำแรกกันเลยนะคะเด็กๆคำแรกอ่านว่ากอ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 กไก่ออกเสียงกออ่างออกเสียงออ่านว่ากโอกอค่ะต่อไปนะคะอ่านว่าขออขอขออขอขอไข่ออกเสียงขออ่างออกเสียงออ่านว่าขออขอเห็นไหมคะเด็กๆออ่างอยู่ข้างหลังพยัญชนะไทยแสดงว่าออ่างจะต้องเป็นสระใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าออ่างอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังถ้าเป็นข้างหน้าก็จะกลายเป็นพยัญชนะไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าออ่างมาอยู่ข้างหลังพยัญชนะไทยเมื่อไหร่ออ
อกอ่างก็จะกลายเป็นสระทันทีค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าคออคอคออคอคอควายออกเสียงคออ่างออกเสียงออ่านว่าคออคอคออคอคอของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็คือคำว่าจออจจออจจอจานออกเสียงจออ่างออกเสียงออ่านว่าจออจจจอจานปีจอก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะก็คือคำว่าสออสอสออสอสอโซออกเสียงสออ่างออกเสียงออ่านว่าสออสอสออสอเด็กๆ เคยเห็นไหมคะสอคือเครื่องดนตรีไทยชนิดนึงค่ะเด็กๆ เขาใช้สีนั่นเองค่ะเด็กๆ เคยเห็นไหมคะอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นเอ่ยสอนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ารออรอรออรอรอเรือออกเสียงรออ่างออกเสียงออ่านว่ารออรอรออรอก็คือการรอคอยนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆต้องรู้จักการรอคอยใช่ไหมคะรอเรือออกเสียงรอนะคะอย่าลืมค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าโยโอยโยโอยยอยักษ์ออกเสียงยออ่างออกเสียงออ่านว่าโยโอยโยโอยยอเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าหออหอหออหอหอหีบอ่านออกเสียงหออ่างออกเสียงออ่านว่าหออหอหออหอหอหีบของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะอ่านว่าหอมออหมอหอมออหมอคุณหมอของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องงงนะคะถ้ามี3ตัว3พยัญชนะไทยแล้วก็สระเรียงกันแบบนี้เด็กๆอ่านเรียงเลยนะคะลูกหอหีบออกเสียงหอมอม้าออกเสียงมออ่างออกเสียงออ่านว่าหอมอออหมออีกครั้งนะคะหอมออหมอคุณหมอของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปอ่านว่าหอมออหมอหมอไม่โถมอหอมออหมอหมอไม่โถมอเด็กๆรู้จักหม้อใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆมีไม่โถอยู่ข้างบนด้วยเพิ่มไม้โถขึ้นมาความหมายก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเพิ่มวรรณยุกต์ก็คือไม้โถอ่านว่าหอมออหมอหมอไม้โถหม้ออ่านว่าหม้อนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือคำว่าหอลออหลอหอลออหลอปันหลอนั่นเองค่ะเด็กๆปันหลอหรือเปล่าคะต่อไปค่ะก็คือคำว่าหอลออหลอหลอไม่เอกหลอหอลออหลอหลอไม่เอกหลออ้าวหลอใช้กับใครคะเด็กๆคำว่าหลอใช้กับผู้ชายใช่ไหมคะคุณผู้ชายลูกหลอใช่ไหมคะหลอไม่ใช่หลอหล่อใช่ไหมลูกไม่ใช่รอเรือนะคะหล่อหล่อรูปหล่อใช่ไหมคะลูกหล่อไหมคะหล่อใช่ไหมคะต่อไปค่ะอ้าว
แบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆต้องทำยังไงลูกต้องเขียนให้สวยงามด้วยใช่ไหมคะออกนอกเส้นเด็กๆก็ลบและเขียนใหม่นะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามเขียนสวยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูอิ๊บจะให้ดาวเยอะๆเลยดีไหมคะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนของเราก็ได้จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่านได้ใช่ไหมคะสระอะไรนะวันนี้สระอใช่ไหมคะสระอก็คืออ่างของเรานั่นเองแต่ว่าเป็นสระที่ตามหลังใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็อ่านเก่งเองค่ะคุณครูอิ๊บก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยค่ะครูอิ๊บขอฝากเด็กๆก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องทำยังไงลูกต้องสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆหยิบจับอะไรเด็กๆก็ต้องทำยังไงลูกล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโควิดใช่ไหมคะทุกวันนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่เด็กๆก็อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วเด็กๆก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะคุณครูอิ๊บเป็นห่วงสำหรับวันนี้คุณครูอิ๊บก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ